This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงหากคุณผู้ฟังคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็โทรเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะคะตามเบอร์ของรายการค่ะมาเริ่มกันที่สายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีทครับค่ะแล้ววันนี้คุณพีทมีเรื่องแปลกแหวกแนวอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังคะมันแหวกไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่แปลกจนผมยังคาใจไม่หายมันเป็นคืนที่ผมจำได้ว่าผมพีทไหวไหมให้เกดไปส่งไหมไม่เป็นไรเกดพีทไหวพีทสบายมากเกดไม่ต้องเป็นห่วงโหพีทมันไม่น่าไหวอ่ะเกดไปส่งมันเถอะก็บอกว่าไหวไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงเดี๋ยวจะเดินโชว์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมไม่มีเซว่าพีทไม่ได้เมาแน่นะพีทเกดกับจี้กลับกันได้แล้วเดี๋ยวจี้ก็ทะเลาะกับแฟนอีกส่วนเกดอ่ะคอนโดอยู่คนละทางกับพีทเลยเสียเวลารีบกลับไปเถอะเดี๋ยวพี่เรียกแท็กซี่เองนั่นไงแท็กซี่ทางนี้แท็กซี่งั้นเกดกลับแล้วนะพี่ถึงคอนโดแล้วทักลงกลุ่มด้วยแท็กซี่จะไหวไหมเนี่ยแล้วเจอกันกลับดีถึงแล้วทักมานะรับทราบครับคุณแม่คอนโดพุทธศิลป์ครับร้านเนี่ยเหล้าดีจัดดื่มไปนิดเดียวเมาหัวทิ่มผมแนะนำเลยนะลุงครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องมาร้านนี้ได้ยินผมปะเนี่ยฮัลโหลลุงโหลุงคือแบบตั้งใจเกินไม่หันมาคุยกับผมเลยดีนะเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ดีลุงจะถือสาผมเลยนะผมเมาใครโทรมาตอนนี้เนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเรื่องไหนวะโหลฮัลโหลพีทถึงห้องหรือยังอ้าวเกดเหรอยังเลยกำลังนั่งรถกลับเนี่ยพีทได้ยินเปล่าฮัลโหลยังไม่ถึงกำลังนั่งรถกลับเนี่ยพีทเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยฮัลโหลเกดได้ยินเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮะโทรศัพท์เป็นไรวะเฮ้ยลุงใจหายหมดหักหลบอะไรเนี่ยถามแล้วก็ตอบหน่อยหันมาคุยกันหน่อยดิเฮ้ยเริ่มละผมว่าลุงเริ่มกวนประสาทผมละเจ้าใช่ปะใครโทรมาอีกวะพีทฮัลโหลเกดได้ยินพีทไหมได้ยินเมื่อกี้เกดโทรมาทำไมไม่พูดอ่ะเรานี่ถึงคอนโดหรือยังไม่ได้ยินเสียงพีทเลยเหรอเมื่อกี้ใช่เกดตกใจนึกว่าพีทเป็นอะไรยิ่งเห็นข่าวรถชนเสาไฟฟ้าเกดยิ่งกลัวแล้วนี่ถึงคอนโดหรือยังเมื่อกี้พีทพูดว่าอะไรนะไม่มีไรเป็นไรลุงเสียงใครอะพีทยังไม่ถึงคอนโดอีกเหรอพีทกำลังนั่งแท็กซี่ทรมานคิดถึงเป็นไรวะหยุดดิเกดมารับพีทหน่อยจอดเลยครับลุงผมจะลงตรงนี้แหละพีทยังอยู่ไหมทำไมไม่ได้ยินเสียงพีทถึงไหนแล้วหยุดคิดถึงปวดหนาวหยุดทรมานคิดถึงปวดหนาวหยุดดิบอกให้หยุดไงรู้แค่ตอนนั้นโมโหมากเลยไปจับที่ไหล่ลุงเพื่อให้ลุงมีสติพอผมจับเท่านั้นแหละมือผมรู้สึกเปียกเหมือนกำลังเอามือจุ่มลงไปในน้ำที่ข้นแล้วก็เหนื่อยมากผมเลยดึงมือกลับมาดูใกล้นี่มันอะไรวะลุงเป็นใครผมถามว่าลุงเป็นใครพีทตอบมาดิวะตีสาม
2557เมาเจ็บทรมานพูดดีๆดิพูดให้มันรู้เรื่องแล้วจอดผมจะลงไม่ไปละวันนั้นเห็นหลบไม่ทันวิ่งออกมาทำไมวันไหนอะไรวะจอดเกณฑ์มารับพีทหน่อยแถวไหนวะเกณฑ์มารับพีทหน่อยแถวเลี่ยงเมืองสักที่อ่ะไม่มีรถไฟก็ไม่มีบ้านคนก็ไม่มีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพีทช่วยตอบเกณฑ์หน่อยไม่ใช่ใช่ไหมอะไรเกศวันนั้นตอน 3:00 วิ่งออกมาทำไมเมาเหรอเมาทำไมไม่ไปนอนวิ่งออกมากลางถนนทำไมตอนนั้นลุงที่ขับแท็กซี่ปล่อยผมมาในรถแล้วค่อยๆหันศีรษะมารถก็ยังวิ่งไปตามถนนเปลี่ยวไร้ซึ่งผู้คนเรื่อยๆทำให้ผมได้เห็นหน้าลุงขับแท็กซี่ได้ชัดจากแสงไฟโทรศัพท์ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดและเศษกระจกปักตามจุดต่างๆไม่ออกว่าหน้าเดิมเป็นยังไงเสื้อผ้าเหมือนเอาไปจุ่มเลือดมาจากนั้นก็ค่อยๆลุกจากเบาะเพื่อจะข้ามมาที่เบาะหลังอะไรวะเนี่ยปล่อยผมไปเราไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันอย่าไปทำอะไรผมเลยนึกดีๆนึกให้ออกไม่เกี่ยวข้องยังไงเรื่องทั้งหมดแกเป็นคนเริ่มมันเองผมไปทำอะไรให้เราไม่เคยรู้จักกันปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปผมไหว้แล้วปล่อยผมไปเถอะผมไหว้ละพีทพีทตอบเกตหน่อยจำได้ยังที่ผมเห็นมีคนวิ่งตัดหน้ารถและรถเลี้ยวหลบอย่างรวดเร็วแต่ก็ไล่คนขับเหมือนเดิมรถตอนนี้ลุงขับแท็กซี่ได้ขึ้นนั่งของผมแล้วเลือดก็ไหลมาชุ่มตัวผมจนผมพูดอะไรไม่ออกมันน่ากลัวเกินกว่าที่ผมจะมองพีทพีททำไมไม่ให้เกตไปส่งพีทเองขอโทษผมไม่รู้ผมเมาผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นอโหสิกรรมให้ผมเถอะนะครับผมจะทำบุญไปให้ขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันได้อะไรถ้าแกมันสำนึกจริงไม่ได้ตั้งใจแกคงไม่วิ่งหนีหายไปหรอกผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจกลัวเหรอจะได้รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงพอแล้วครับพอแล้วเอาโหสิกรรมนะพีท